เดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับผู้ชมก่อนไปซ้อมน้องบอกหิวนะฮะผมก็เลยพาโดดซ้อมเลยมากันที่นี่นะฮะอาชีพกิ้วมาเรื่องของดิบๆขอให้บอกครับผมชอบลงกระชากกินในน้ำไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่ครับผู้ชมหลังจากที่เมื่อประมาณสักต้นปีได้ประมาณกุมภาก่อนซีซั่นจะเริ่มช่วงนั้นก็เริ่มไปแล้วประมาณนั้นสองนัดเรื่องการเชื่อหรือว่าเป็นคนแรกของชายตัวค้าเลยที่เราลากมาสัมภาษณ์นะตอนนั้นยังไม่ค่อยพูดมาตอนนี้พูดเป็นต่อยหอยเลยนะผมก็ไม่พูดเหมือนเดิมนะครับเอาเป็นไงบ้างครับกับเลกแรกเล่นมาเนี่ยโอ้โหถึงครึ่งฤดูกาลแล้วเนี่ยมองตัวเองเนี่ยมองตัวเองยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีนะครับแบบได้ลงบ่อยๆอะไรก็มันทำให้ผมแบบมีความมั่นใจด้วยอะไรเงี้ยก็ได้พัฒนาตัวเองด้วยครับใช่ใช่แล้วก็จากสถิติข้อมูลนะครับที่ทางสโมสรได้เก็บรวบรวมมาคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าถ้านับจากนักเตะไทยนะเจ้าตัวเนี่ยหรือว่าลงสนามน่าจะเยอะกว่าใครเลยด้วยซ้ำแซงหน้ากับตันเต้เลยด้วยซ้ำคิดไหมเนี่ยว่าตัวเองจะลงเล่นเยอะนะก็ไม่คิดครับตอนแรกแต่ก็ต้องขอบคุณโค้ชด้วยครับที่เขาไว้ใจอะไรเงี้ยครับคือคุณอึดมากอะโดนเตะยังไงก็ไม่เจ็บอ่ะคนนี้ไม่ยุบเลยนะเทคนิคเคล็ดลับในการดูแลร่างกายตัวเองก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดูแลตัวเองคือบางวันซ้อมก็หลับไปเลยไม่ต้องมาซ้อมไม่ใช่คือมีวินัยใช่ใช่คิดได้ว่านี่นะผู้ชมจากที่ผมเคยเที่ยวไปฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นเนี่ยยังเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มาเล่นเชียงใหม่เมื่อปี2017ใช่ใช่ตอนนี้ถือว่า3ปีผ่านไปหลายอย่างเติบโตขึ้นเยอะมากครับสิ่งที่พยายามจะปรับแก้อยู่ถ้าดูจากผลงานเดือนแรกมองเรื่องไหนตอนนี้ก็มองเรื่องจังหวะสุดท้ายครับจังหวะแบบที่แบบเราจะไปคอร์สได้เพื่อนอะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยดีนะก็เพราะว่าด้วยตำแหน่งริมเส้นเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องคอยครอสบอลให้เพื่อนใช่ใช่ประตูนะฮะใช่ครับตอนนี้แอสซิสต์ให้เพื่อนได้ประตูเป็นกี่ลูกสองลูกหรือบางเกมส่งไม่ได้ก็ยิงเลยใช่ครับเข้าไม่เข้ามากเลยดีเพราะว่าเห็นบอกว่าน้าเคยบอกอยู่ว่าจังหวะไหนยิงได้คือยิงเลยใช่ครับจังหวะไหนยิงได้เรื่องที่ว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นที่ทำให้ตัวเองได้รับการลงสนามบ่อยเรียกว่าแทบจะยึดตัวจริงกลับมาได้เลยที่ว่าโค้ชมองเห็นอะไรในตัวเราผมเน้นแบบบู๊อ่ะผมสไตล์บู๊อะไรน้าก็เลยน่าจะชอบครับเคล็ดลับหรือว่าสไตล์เทคนิคในการเล่นเนี่ยเรามีใครเป็นต้นแบบไหมกับผู้เล่นตำแหน่งวิงขวาเนี่ยคาฟูชอบคาฟูทำไมถึงชอบกับบาร์ที่แค่บาซิลเขาเติมสุดลงสุดดีครับแล้วก็เขาวิ่งไม่มีหมดผมก็เลยชอบครับผมอ๋อคือก็พยายามเล่นแบบหน้าเน้อฟันฟืนนี่คือไม่ใช่ครับฟันนี่มาตั้งแต่เกิดแล้วคือบอกโดนจับลำหน้าตลอดเลยคนนี้อ๋อไม่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นกราบขวาที่ทีมจะขาดไม่ได้ตอนนี้ดีกว่าคือถ้าไม่ป่วยไม่ล้าไม่ขาไม่ต้องเห็นเจ้าเริงเลยนะครับแล้วผลงานของทีมล่ะตอนนี้เมื่อกี้พูดถึงตัวเองแล้วมองภาพรวมของทีมตอนนี้เป็นไงบ้างหลังจากที่ประเมินจากผลงานในเลกแรกครึ่งฤดูกาลนะก็ค่อนข้างพอใจนะครับเราก็สามารถแบบอยู่ในเกาะกลุ่มเลื่อนชั้นอยู่อะไรตอนนี้ก็พอใจครับตอนนี้ใช่ไหมแต่ก็จะทำให้มันดีกว่านี้ครับยิ่งเริงเนี่ยผู้ชมอย่าลืมว่าเขาเคยอยู่ในชุดขุนพล2017ซึ่งได้บอกว่าปีนั้นผลงานเราก็ถือว่าถ้าเทียบกับตอนนี้ก็ยังไม่ดีเท่าตอนนี้ใช่ๆเริงเคยผ่านช่วงเวลานั้นมาก่อนตอนนี้ก็เหมือนพยายามจะปรับแก้ให้มันดีกว่าตอนนั้นให้ได้ใช่ๆในทีมฮะตอนนี้สปิริตนี่ไม่ต้องพูดถึงนะยืมตังค์กันทั่วเลยไม่ใช่ไม่ใช่ครับสปิริตกันมีใครที่เป็นคู่ซีในทีมนี้บ้างคู่ซีครับคู่ซีมากๆเลยใช่ไหมครับครับก็น่าจะเป็นพี่หมูครับณัฐชัยอ๋อโหถึงว่าชอบส่งให้กันบ่อยๆเองทำไมถึงเลือกพี่หมูนะครับที่แบบสนิทกันมากไม่รู้ครับก็ไปไหนก็ไปด้วยกันอะไรครับแล้วก็ไปถึงตอนกลางคืนไม่ใช่ครับตอนไปกินกาแฟก่อนซ้อมอะไรเงี้ยเขาก็เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนอะไรก็เลยสนิทกันมากที่สุดอะไรพอสนิทกันนอกสนามก็เลยส่งผลถึงผลงานในสนามด้วยคือมองตาก็ดูใจผู้ชมสังเกตดูเหอะเวลาเล่นเวลาเขาจะส่งซิกส่งอะไรมองอะไรกันคือค่อนข้างจะเข้าขาเลยทีเดียวส่งให้หมูยิงแล้วกี่ลูกอย่างนี้ด้วยส่งให้พี่หมูในถ้าในลีกยังเลยยังนะนี่คือสนิทกันแล้วนะแต่ก็คือเข้าขาแล้วอย่างนี้ด้วยครับการทำงานร่วมกับพี่หยางเป็นไงบ้างก็ดีใจนะครับก็
ดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้าด้วยอะไรเงี้ยครับก็ไม่เคยร่วมงานกับน้าเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับคือเป็นศิษย์เอกเลยคือตกลงตลอดเลยใช่ถ้าให้เลือกนักหนึ่งที่ตัวเองพอใจที่สุดจากครึ่งฤดูกาลแรกประทับใจที่สุดเลยน่าจะเป็นแมตช์ขอนแก่นอยู่ในบ้านอ๋อที่คุณมีส่วนในทีมได้ประตูใช่ไหมใช่คือยิงโม่ยิงกระจายไปเสาแรกนะตั้งใจยิงตั้งใจอ๋อแต่มันไม่เข้าไม่เข้าครับพี่พินมาพี่พินมาพอดียินดีด้วยมีส่วนในทีมได้3แต้มนอนนะว้าวครับครับแล้วปกติมาอยู่เชียงใหม่มาเป็นปีแล้วเนี่ยชอบไปไหนอยู่ถ้าไม่นับร้านกาแฟอ่ะไปกันทุกคนชอบไปมากที่สุดเหรอน่าจะเป็นผมชอบขึ้นดอยครับอ๋อใช่ถ้าเป็นแบบว่างๆก็จะขึ้นดอยกันคือชอบแบบธรรมชาติอะไรใช่ใช่กระปงไม่กระปองใช่ใช่และนี่วันนี้ครับผู้ชมพูดถึงพามากินมาเที่ยวผมก็พาเจ้าเริ่มฮะมาที่ฮาชิกิริบาเรื่องบอกเข้าทางผมแล้วขอข้าวเหนียวอะไรนี่คงก็เป็นเมนูปิ้งย่างอ่ะชิมกันเลยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะจุดเด่นของร้านนี้นะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นเรื่องของพวกราคาที่สามารถจับต้องได้นี่ด้วยที่นี่เขาจะมีทั้งเนื้อแล้วก็หมูโดยเฉพาะโปรโมชั่นล่าสุดตอนนี้1แถม1รวมหมูรวมเนื้อก็ตามนะแล้วผู้ชมอย่าลืมว่าเริ่มร้านเนี่ยมันตั้งอยู่ย่านนิมมานใช่ใครๆก็ต้องมองอุ๊ยมันต้องแพงแน่เลยเนี่ยใช่ๆที่นี่ฮะราคาต้องบอกว่าไม่แพงเลยที่เลยผมไปแอบดูเมนูเมื่อกี้นะผู้ชม70ถึง80บาทก็ทานได้แล้วใช่ๆเป็นอาราคาร์ทนะฮะไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นะก็จะเป็นเมนูอาหารออกมาทางญี่ปุ่นหน่อยนะซีฟู้ดก็มีนะฮะหมูเนื้อ1แถม1สั่งเลยนะฮะเป็นเมนูรวมหรือว่าไทวากิวนะฮะก็มีด้วยแล้วนี่ฮะต้องบอกเลยเป็นซาบะดองย่างไฟเมื่อกี้ตอนเอาไฟมาลนเลยตกใจครับตอนเป็นไงบ้างชิมแล้วเป็นไงบ้างอร่อยครับอร่อยนะใช่โอเคฮะน้ำจิ้มก็จะมี3แบบนะคุณผู้ชมก็จะมีทั้งแบบออกหวานหน่อยแล้วก็ออกซีฟู้ดแล้วก็ออกแบบเปรี้ยวๆนะฮะลองดูได้เพราะมาลองหน้าคุณผู้ชมใครที่อยากรู้ว่าอร่อยเด็ดแค่ไหนแล้วราคาที่บอกว่ามันไม่แพงเป็นไงก็ไปดูได้ตามเพจที่ผมขึ้นไว้ให้นี่นะร้านอยู่นิมมานซอยอะไรซอย5ซอย5โอ้โหผู้ชมที่เป็นตัวเพครับเริงครับมาที่นี่ลดกี่เปอร์เซ็นต์ 10% 10% แล้วโอ้โหไม่รวมเครื่องดื่มนะไม่รวมครับไม่รวม 90% เริงจะจ่ายเองนะฮะไม่ใช่ครับมาลองได้นะคุณผู้ชมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกตัวเพเชียงใหม่ FC ใช่ครับใช่ครับก่อนจากกันไปครับฝากถึงแฟนบอลพยัคฆ์ร้านนาหน่อยนะฮะกับนัดต่อไปที่เราจะต้องลงเล่นในศึกโอ้โหต้องบอกเป็นนครพิงเวียงพิงดาร์บี้เลยเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดเลยบอกรอนั้นนี่มันนานมากอยากฝากแฟนบอลนะครับมาช่วยให้กำลังใจครับแมตช์ในบ้านเราแล้วก็เป็นดาร์บี้แมตช์ด้วยครับก็เลยอยากให้มาเชียร์กันเต็มๆสนามครับผมก็จะทำให้เต็มที่ครับจะเก็บ3แต้มให้ได้ครับนี่คือแข็งมากผมเห็นเขาโดนเตะทั้งเกมแล้วพุ่งลงมาสักพักลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาคุณแข็งแกร่งมากใช่กองเชียร์ครับกองเชียร์หวานเชียร์เลยก็มาเชียร์กันเยอะๆแต่ว่าอย่าลืมเรื่องของความจุด้วยใช่ใช่ครับสนามของเราได้ประมาณ 50% ครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,500 นะฮะใช่ใช่ถูกก็เรียกว่าดูได้ตามเพจออฟฟิเชียลที่เราแจ้งไว้ให้ว่ามาดูกันเยอะๆเลยกันเรื่องของกำลังใจเอาให้เต็มความจุ 50% ของสนามครับโอเคครับผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะดีๆนะของพยัคฆ์ร้านนาที่เข้ามาช่วยทีมในปีนี้ต้องบอกแล้วว่านี่เป็นของดีที่เราได้มานะกราบขวาวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่มีหมดเลยนะฮะกับคนนี้ฮะสมเริงฮานเที่ยวครับผมครับ CMC TV ครับลาไปก่อนกับเดียวชัยครับ